สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการถักเสื้อกันหนาวแขนยาวอีกแล้วนะคะถักแบบง่ายๆนะคะลายก็จะเป็นลายประมาณนี้นะคะเราจะถักเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็น2ชิ้นนะคะถักแบบนี้2ชิ้นจริงๆแล้วโมถักสีดำนะแต่ว่าไหมสีดำหมดก็เลยต้องใช้เป็นสีอื่นแทนนะคะไหมที่มีมากกว่าเนี่ยค่ะสีดำถ้าเป็นสีเดียวกันจะสวยนะเนี่ยเสื้อจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะคอก็จะค่อนข้างสูงๆหน่อยจะถักเป็นคอสูงๆเหมือนเสื้อคอเต่าอะค่ะแบบนี้นะคะลายก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าสีเดียวกันจะสวยนะคะถ้าถักเป็นสีเดียวทั้งหมดเลยอันนี้ไหมหมดทั้งไหมหมดก็เลยไม่ได้ถักต่อสีดำเนี่ยค่ะอันนี้คือที่ถักไว้แล้วนะคะลายนี้ค่ะถักแบบเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าแค่ใช้เป็นคนละสีแล้วใช้เป็น2สีแค่นั้นเองนะคะเราจะถักเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมแบบนี้2แผ่นนะคะไหมที่ใช้นะคะโมใช้เป็นไหมยี่ห้อ NP Fashion นะคะมิลคอตตอนแล้วก็ใช้เป็นเข็มไหมเส้นเล็กนะคะแล้วก็ใช้เป็นเข็มเบอร์8.0นะคะ8.00เนี่ยค่ะเบอร์นี้นะคะค่ะทีนี้เรามาดูขั้นตอนและวิธีการถักกันเลยนะคะตอนแรกนะคะเราก็ถักโซ่ก่อนตัวที่ถักอยู่โมจะใช้โมจะถักทั้งหมด43ห่วงโซ่นะคะอันนี้จะถักเป็นส่วนขนาดย่อให้ดูนะคะลายนี้นะคะเราก็แค่ถักเป็นให้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็ถักโซ่ทั้งหมด43ห่วงโซ่นะคะของถ้าเราอยากได้ไซส์ใหญ่เราก็ถักโซ่เพิ่มขึ้นไปอีกนะคะของเด็กก็ถักลดลงมาสมมุติว่าเราได้43ห่วงโซ่นะคะทีนี้เราก็เกี่ยวไหมเราก็นับถัดไป1 2มาถักตรงห่วงที่3นะคะถัก V แบบนี้นะคะถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะประมาณนี้นะคะถักให้ครบทุกห่วงเลยนะคะพอเราถักครบทุกห่วงแล้วนะคะทีนี้แถวต่อไปนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็กลับด้านนะคะแล้วเราก็จะถักจะเห็นว่ามีไหมอยู่3เส้นตรงนี้นะคะ1 2 3ตรงนี้นะคะเราก็จะมาแทงเข็มขึ้นไปตรงเส้นนี้นะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ถัก V
นี่ค่ะเราก็ทำแบบนี้ไปทุกๆห่วงเลยนะคะเราใช้เป็นเข็มเบอร์ใหญ่กับไหมเส้นเล็กมันก็จะออกหลวมๆหน่อยนะคะแต่เสื้อของเราจะมีความยืดหยุ่นมากๆนะคะนี่ค่ะก็ถักแบบนี้นะคะก็จะออกมาเป็นลายแบบนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็เป็นโซ่ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถักกลับไปกลับมาค่ะพอถักมาถึงห่วงสุดท้ายตรงนี้นะคะห่วงโซ่ตรงนี้เราก็ถักตรงแทงเข็มขึ้นไปตรงไหมสองเส้นตรงนี้เลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วก็กลับด้านเหมือนเดิมค่ะเราก็ถักเหมือนเดิมนี่แหละค่ะแถมเข็มขึ้นไปตรงห่วงนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะค่ะพอเราถักมาถึงห่วงสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่ต้องการจะใช้เป็นไหมสีอื่นนะคะใครที่ต้องการที่จะเปลี่ยนไหมนะคะอันนี้คือเหลือตรงห่วงโซ่สุดท้ายตรงนี้นะคะหลักนี้เราก็ถักด้วยนะคะแล้วเราจะเปลี่ยนสีไหมนะคะเปลี่ยนไหมเป็นสีอื่นมาตรงนี้เราจะยังไม่ถอดไหมนะคะทีนี้เราก็ใช้ไหมที่เราเตรียมไว้นี่แหละค่ะนี่ค่ะก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้ไหมตัวเนี้ยพันขึ้นมาให้อยู่ข้างบนแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ถักโซ่หนึ่งแบบนี้นะคะกลับด้านแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมนี่แหละค่ะนะคะถักบีแบบนี้นะคะถักไปเรื่อยๆจนครบทุกห่วงเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงที่เราต่อไหมนะคะช่วงนี้ตรงนี้เราก็มัดติดกันเลยนะคะแล้วก็ตัดไหมมัดสักประมาณ2ทบนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เป็นไหมสีอื่นแล้วเราก็ตัดไหมเส้นนี้นะคะนั้นเราก็ถักไปตามปกตินี่แหละค่ะ
ก็ประมาณนี้นะคะถักกลับไปกลับมาจนได้ความยาวที่เราต้องการนะคะค่ะพอเราถักได้สักประมาณนี้แล้วนะคะตรงนี้มันจะนับตรงช่วงนี้นับแบบว่าตรงช่วงลายที่เป็นลายหัวใจนะคะลายโซ่ตรงเนี้ยนะคะจะนับเป็นแค่ตรงลายโซ่นะคะว่าได้กี่แถวนะคะทั้งหมดจะนับฝั่งนี้นะคะนะคะอันนี้ก็จะได้1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18แถวนะคะนับเป็นช่วงลายโซ่นะคะเป็นช่วงนะคะตรงนี้ก็จะอยู่ที่18นะคะก็แผ่นนี้ก็จะอยู่ที่18แถวนะคะเนี่ยค่ะก็จะอยู่ที่ตรงลายหัวใจพอดีนะคะลายโซ่แล้วทีนี้เราก็จะมาถักตรงไหล่ตรงช่วงไหล่ของเสื้อนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ได้เราถักทั้งหมด2แผ่นนะคะ2ชิ้นแล้วทีนี้ชิ้นแรกนะคะอันนี้คือชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าตรงไหล่ที่เราถักขึ้นมาตรงไหล่ของเสื้อตรงนี้เราถัก2แถวนะคะนะคะตรงนี้ถัก2แถวกลับไปกลับมาแค่นั้นเองนะคะแล้วอีกแผ่นนึงนะคะอันนี้คือแผ่นหลังนะคะชิ้นหลังของมูจะถักอยู่ที่18เหมือนกันนะคะ18แถวเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ถักขึ้นมาอีก1แถวนะคะ1แถวเนี่ยค่ะถักขึ้นมาอีก1แถวตรงนี้เนี่ยก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะเกินกันแค่1แถวนะคะแผ่นหลังนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาถักตรงเนี่ยค่ะตรงช่วงไหล่ของเสื้อนะคะแผ่นหลังแผ่นหน้าเราถัก2เราถักกลับไปกลับมานะคะ2ชั้นนะคะส่วนแผ่นหลังเราถักแค่ชั้นเดียวนะคะถักแค่รอบเดียวพอโอเคแล้วทีนี้เราใช้เป็นไหม2สีมันก็จะต่อไหมนะคะเปลี่ยนเป็นไหมสีฟ้าอันนี้ลืมบอกไปค่ะช่วงไหล่ของเสื้อตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะช่วงไหล่ทั้งสองข้างมูจะถักแค่13หลักแค่นั้นเองนะคะตรงนี้13หลักตรงนี้13หลักนะคะอันนี้ก็ถักเหมือนกันนั่นแหละค่ะ13หลักเท่าๆกันแต่ว่าจะถักแค่ชั้นเดียวนะคะแผ่นหลังหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ด
12 13หลักสุดท้ายนะคะค่ะอันนี้ถ้าเราถักถัก2ชั้นนะคะแผ่นหน้าเราก็ถักกลับด้านแล้วก็ถักมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดไหมแต่ว่าอันนี้แผ่นหลังมูถักแค่รอบเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้2นะคะ2แถวอันนี้แถวเดียวนะคะแล้วเราก็มาถักตรงฝั่งนี้ถักเหมือนกันนั่นแหละค่ะก็นับ13หลักเหมือนกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10 11 12 13ตรงนี้ก็จะพันตรงนี้หลายๆรอบหน่อยสู้หนึ่งนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะแผ่นหลังค่ะพอเราได้ทั้งสองแผ่นแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บนี่ค่ะพอเราได้แผ่นหน้าแผ่นหลังเราก็จะจัดการเย็บตรงช่วงไหล่นะคะก่อนเลยนะคะนี่ค่ะดูนะคะเวลาคือเราใช้เข็มใหญ่กับไหมเส้นเล็กนะคะขนาดนี้นะคะคือเวลาเราถักลายแบบนี้ออกมาแล้วนะคะเสื้อของเราจะมีความยืดหยุ่นมากๆเลยค่ะเห็นไหมคะเหมือนลายถักนิตติ้งอะค่ะนี่ค่ะจะยืดมากๆเลยแล้วก็นุ่มฟูนุ่มด้วยนะคะนี่ค่ะทีนี้เราจะเย็บตรงช่วงไหล่ของเสื้อนะคะติดกันนะคะปมใหม่ตรงนี้เราสามารถที่จะมาติดกันแบบนี้ได้เลยนะคะ
วิธีการเย็บนะคะมันก็จะเย็บแทงเข็มขึ้นไปตรงสองห่วงข้างบนนี้นะคะไม่ใช่ห่วงนี้นะคะข้างบนฝั่งนี้แล้วก็แทงเข็มขึ้นไปตรงอีกฝั่งหนึ่งตรงไหมเส้นนี้นะคะนะคะเส้นเดียวข้างล่างเส้นล่างตรงนี้นะคะก็เย็บไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะไหมตรงนี้ก็เก็บไปด้วยเลยนะคะพอเราเย็บเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลายขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นช่วงแบบนี้เป็นลายรูปหัวใจตรงนี้นะคะนะคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็เย็บเหมือนกันนะคะฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยนะคะค่ะพอเราเย็บช่วงลายติดกันแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เราก็จะมามาร์กตรงใต้วงแขนของเสื้อนะคะที่เราจะถักเนี่ยมาร์กเราก็วัดตามขนาดวัดตามไซส์ของเราเลยค่ะอันนี้ของมุกก็จะอยู่ตรงนี้นะคะช่วงนี้อันนี้จะมีความยืดหยุ่นนะคะถ้าสลับสีถักสลับสีก็คือเราก็จะดูง่ายไปอีกแบบนะคะแต่ถ้าสีเดียวกันเราต้องนับนะคะว่าช่วงเท่าไหร่นะคะก่อนที่เราจะมาร์กนี่ค่ะของมุกก็จะอยู่ช่วงนี้นะคะใต้วงแขนของมุกจะประมาณนี้ทีนี้เราก็จะกลับด้านนะคะเราจะเย็บตรงขอบนะคะพอเรามาร์กเสร็จแล้วเราก็จะเย็บช่วงขอบเสื้อนะคะกับด้านเราจะเย็บจากด้านในของเสื้อนะคะ
นี่ตรงช่วงวงแขนนะคะเราจะเย็บลงมาข้างล่างเนี่ยค่ะเย็บขอบก็เย็บประมาณนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเย็บเหมือนกันค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็กลับด้านของเสื้อนะคะอันนี้จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือช่วงคอเสื้อนะคะทีนี้เราจะถักตรงช่วงคอเสื้อนะคะใช้เป็นสีชมพูดีกว่าก็จะต่อไหมช่วงนี้นะคะช่วงไหนก็ได้นะคะของคอเสื้อด้านหลังดีกว่าช่วงนี้นะคะก็ถักโซ่หนึ่งนะคะแล้วทีนี้เราจะถักถัก V ก่อนนะคะห่วงต่อห่วงเลยนะคะเราจะถักเป็นลายถัก V รอบคอเสื้อเลยนะคะแถวแรกนะคะแถวสองเราจะถัก F ค่ะพอมาถึงช่วงรอยต่อตรงนี้นะคะช่วงไหล่ถักตรงนี้หนึ่งหลักแล้วก็ถักตรงนี้หนึ่งหลักนะคะถักตรงช่วงนี้
ค่ะจากตรงนี้มานะคะก็จะมีอยู่1 2 3 4 5ก็มาถักตรงนี้เลยค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะคะ5หลักตรงนี้แล้วเราก็ถักต่อไปเลยค่ะนี้นะคะก็ถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งของเสื้อก็5หลักเหมือนกันนะคะพอมาถึงช่วงรอยต่อตรงนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะถักหมวกนี้ก่อนนะคะห้าตรงนี้ตรงนี่ค่ะห้าหลักเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็มาเชื่อมต่อตรงห่วงนี้เลยค่ะค่ะพอแถวแรกเราถักเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะขอเสื้อแล้วทีนี้แถวต่อไปเราจะถัก F นะคะถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะถักโซ่สามก็เกี่ยวหน้านะคะเริ่มจากห่วงแรกห่วงที่สองแล้วก็เกี่ยวหลังนะคะเราจะถักแบบนี้ตั้งแต่แถวนี้ไปเราจะถักแบบนี้ทุกๆแถวเลยนะคะถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังให้ได้ความยาวสักประมาณช่วงต้นคอนะคะค่ะ
ก็ถักประมาณนี้นะคะถักมาจนถึงจุดเชื่อมต่อเลยนะคะค่ะพอเราถักช่วงคอเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้โมถัก8แถวนะคะช่วงคอก็จะเป็นแบบคอสูงๆแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ส่วนข้างล่างเราก็ถักเหมือนกันกับข้างบนนะคะข้างล่างถักเหมือนกันกับตรงที่เราถักช่วงคอเลยค่ะเป็นเกี่ยวหน้าลายเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเหมือนกันนะคะอันนี้โมถักทั้งหมด10แถวนะคะข้างล่างแล้วทีนี้เราจะมาถักตรงช่วงแขนเสื้อนะคะก็ถักยาวหน่อยนะคะตรงนี้เราก็ถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังเหมือนกันค่ะพอเราถักช่วงแขนเสร็จแล้วนะคะคือช่วงแขนเราถักทั้งหมด30ของโมจะอยู่ที่35ห่วงโซ่นะคะเริ่มขึ้นต้นนะคะเราก็ถักเหมือนกันกับที่เราถักช่วงลำตัวของเสื้อนี่แหละค่ะถักเหมือนกันเลยค่ะช่วงเริ่มต้นที่เราถักลายแบบนี้ถักเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าช่วงแขนมูจะถักแค่35ห่วงโซ่นะคะค่ะอันนี้มูถักได้อันนี้มูจะนับจากตรงนี้เลยนะคะที่เป็นลายแบบนี้นะคะนับแบบนี้เลยนะคะ1 2 3 4คือ4ช่วงตรงนี้นะคะแล้วก็อีก1แถวตรงนี้ทีนี้เราก็จะมาถักลดห่วงกันนะคะพอเราถักตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราได้2 3 4ช่วงตรงนี้นะคะ1 2 3 4เราก็จะถักลดห่วงนะคะเราก็กลับด้านค่ะถักโซ่1นะคะแล้วก็กลับด้านแล้วเราก็แทงเข็มขึ้นไปตรงห่วงนี้แหละค่ะห่วงแรกอุ้ยโทษทีค่ะเดี๋ยวเกี่ยวไหมก่อนนะคะเกี่ยวไหมแล้วก็แทงเข็มขึ้นไปตรงห่วงนี้นะคะ1แล้วก็มาแทงเข็มอีก1ห่วงตรงถัดกันไปตรงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะถอดไหมทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ถักห่วงต่อไปตามปกตินะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะถักมาจนถึงตรงช่วงให้เหลืออยู่2ช่วงท้ายตรงนี้นะคะค่ะพอเราถักมาถึงเกือบจะถึงห่วงสุดท้ายนะคะตรงนี้จะเหลืออยู่2ห่วงคือห่วงนี้กับห่วงนี้นะคะทีนี้เราก็ทำเหมือนเดิมค่ะลดห่วงตรงนี้นะคะแทงเข็มขึ้นไปแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะห่วงสุดท้ายเราก็ถอดไหมทั้งหมดเลยนะคะจะได้แบบนี้นะคะทีนี้เราก็ถักโซ่หนึ่งแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวไหมก่อนนะคะแล้วก็ถอดไหมทั้งหมดเลยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ถักตามปกตินะคะนี่ค่ะพอมาถึงช่วงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เดิมนะคะพอเราถักมาถึงช่วงนี้นะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะแทงเข็มขึ้นไปแบบนี้นะคะ2 ครั้งไหมแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะลดห่วงอีกแถวหนึ่งแถวนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ักแถวต่อไปพอเราลดห่วงแถวนี้แล้วแถวต่อไปเราก็ถักตามปกตินะคะคือไม่ต้องลดห่วงแล้วนี่ค่ะแล้วก็มาลดตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะพอมาถึงตรงนี้เราก็ทำเหมือนเดิมนะคะลดห่วงเหมือนเดิมห่วงแถวสุดท้ายนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็กลับด้านนะคะแล้วทีนี้เราก็จะถักคงที่นะคะแถวต่อไปถักคงที่เลยค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็ถักทีนี้เราก็ถักคงที่ถักให้ได้ความยาวพอประมาณนะคะให้ได้ความยาวเท่ากับแขนเสื้อของเรานะคะค่ะพอแขนเสื้อเราถักได้สักประมาณนี้นะคะความยาวนะคะทีนี้เราก็เย็บนะคะพับลงมาแล้วก็เย็บต่อกันเลยนะคะค่ะก็เย็บจากตรงนี้นะคะขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะคะถ้าถักเป็นสีเดียวกันเนี่ยจะสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราเย็บถ้าเราถักสีต่างกันเวลาเราเย็บอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นเป็นสีอยู่รอยตะเข็บก็จะเห็นเป็นสีๆอยู่นะคะก็จะดูไม่สวยก็เย็บประมาณนี้นะคะเย็บมาจนถึงปลายแถวสุดท้ายเลยนะคะค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ดูเหมือนว่าจะเล็กแต่ว่าเวลาเรายืดแล้วจะมีความแบบยืดได้ยืดหยุ่นมากๆเลยค่ะนะคะค่ะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะมาเย็บต่อกันกับช่วงวงแขนของเสื้อนะคะเหมือนกับฝั่งนี้นะคะที่มูทำไว้แล้วค่ะตรงนี้นะคะแล้วเราก็กลับด้านเสื้อของเราก่อนนะคะกลับด้านก่อนนะคะ
พอเรากลับด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บช่วงนี้นะคะอันนี้คือช่วงล่างนะคะที่เราเย็บต่อกันนะคะนี่ค่ะเราก็ใช้ตัวมาร์กไว้นะคะใครที่แขนใหญ่ก็สามารถที่จะเพิ่มโซ่ตรงช่วงวงแขนตรงนี้ได้นะคะเพิ่มโซ่ขึ้นไปอีกถักให้มีกว้างขึ้นไปอีกนะคะช่วงนี้ก็นี่ค่ะช่วงระหว่างกลางจากนั้นเราก็เย็บช่วงนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็เย็บประมาณนี้นะคะเย็บให้รอบวงแขนเลยนะคะค่ะพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะพอเรากลับด้านแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เมื่อเย็บเสร็จแล้วก็กลับด้านแล้วนะคะนี่ค่ะลักษณะนี้นะคะตรงนี้ยังไม่ได้ถักตรงขอบแขนเสื้อนะคะขอบแขนเสื้อเราก็ถักเหมือนกันนั่นแหละค่ะถักเหมือนกันกับที่เราถักตรงคอเสื้อเลยนะคะถักลายคือถักเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังนะคะอันนี้จะอยู่ที่8แถวนะคะหมูถักอยู่ที่8แถวนะคะเขาก็จะเป็นหลักของใครของมันอยู่แล้วนะคะก็ถักง่ายๆนะคะถักทั้งหมด8แถวนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะ